สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Two Point Hospital โรงพยาบาลที่โอ้โหอะไรเนี่ยฉันขอไปหาคุณหมอหน่อยเอาเหรอโอเคได้ๆๆเดี๋ยวฉันขอดูหน้านายหน่อยโอ้โหเห็นหน้าแล้วจะเป็นลม ถึงกับเป็นเอลวิสเดินเข้ามาฉันขอไปเข้าห้องกอดคุณหมอหน่อยได้ไหมลาลาลาโอ้โหคุณลุงถ้าจะป่วยมากปะเข้าไปเลยซึ่งโรงพยาบาลนี้นะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักเท่าไหร่แถมผู้ป่วยของเราเนี่ยก็เกือบบ้าทุกคนด้วยเอาล่ะมาดูดีกว่าว่าพี่แป้งจะจัดการโรงพยาบาลนี้ยังไงถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปลุยกันเลยท่านโหยนี่ฉันเย็นมากนะเนี่ยทำไมเหรอฟันออกปากน้ำมันควันเอาล่ะดูเหมือนว่าลูกค้าของเราจะป่วยค่ะห้องแรกที่เราจะสร้างขึ้นมานะคะนั่นก็คือห้องผลิตยานั่นเองเอาห้องผลิตยาไว้บริเวณข้างๆตรงนี้เลยทั้งหมดประมาณ3ช่องน่าจะพอได้แล้วก็จัดการสร้างประตูไว้ข้างๆปั๊บห้องผลิตยานี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือที่แสนทันสมัยจัดการวางเลยฮึบเครื่องมือนี้เราได้รับการผลิตมาจากประเทศแอฟริกาบอกเลยว่ายังมีกลิ่นของเสือชีต้าอยู่เลย เพื่อไม่ให้เครื่องมันไหม้นะคะเราใส่ถังดับเพลิงไว้ด้วยบวกกับมีต้นไม้เพื่อเพิ่มกลิ่นที่แสนเย้ายวนเรียบร้อยแล้วก็จัดการสร้างเลยโอ้โหฉันอยากจะเข้าไปผลิตยาจุงแต่ว่ายังมีแค่นี้ไม่พอค่ะต้องจ้างพนักงานเพิ่มพนักงานที่เราจะเอามาควบคุมเครื่องนี้ก็น่าจะเป็นคุณนางพยาบาลแม่ใจแล้วว่าโทบี้เป็นนางพยาบาลหนวดเฟิร์มขนาดนี้นึกว่าเป็นพันโลงเอาล่ะจัดการจ้างเลยละกันคุณโทบี้คุณจะอยู่ในห้องนี้เข้าใจไหมครับผมจะพยายามให้เต็มที่ครับลา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 ฉันจัดการเรื่องนี้ได้แน่นอน แม้แต่นางพยาบาลยังป่วยเลยไหนดูซิว่าเจ้าเครื่องนี้มันทำงานยังไงสวัสดีครับวันนี้ว่าคุณหมอบอกให้ผมมาเอายาลดไข่แผงนึงนะครับได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดการให้นะเครื่องมือของเราจะทำการเช็คแบบชานมไข่มุกแบบนี้ละครับใช่นี่แหละแล้วผมจะกินสีไหนไม่บอกนี่รอรถเราเองเป็นแบบกาชาปองแรนดอมยาก็จะหล่นลงมาจากตรงนี้อ้าวเอาหัวใส่เข้าไปหัวบ้าอะไรเราค่อยกินแบบนี้เรียบร้อยโอ้โหคนไข้ของเราเดินออกมาแบบสบายใจเฉิบเลยหายป่วยแล้วจ้าสุดยอดยังไม่พอหน้าโรงพยาบาลของเราเนี่ยรู้สึกโล่งไปหน่อยจัดการสร้างของไว้สำหรับดึงดูดลูกค้าเมเอาเงินมาให้โรงพยาบาลเยอะๆตั้งไปเลย2อันก็จะมีน้ำฟองฟู่ค่ะกับชีสซี่กับปิ้นโอ้ขอลองกดดูหน่อยฮึบนี่มันบัฟเฟิลที่แสนอร่อยนี่นาเฮ้ยทำไมนายเอาไปเก็บไว้ในเสื้ออย่างงั้นล่ะเอลวิสไม่บอกหรอกกินกันอย่างอร่อยอร่อยเลยห้องต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องอะไรไปไม่ได้เลยก็เพราะว่าผู้ป่วยของเราเป็นโรคจิ๊กซอหรอเอาล่ะจัดการสร้างห้องจิ๊กซอนี้ขึ้นมาหวังว่าจะรักษาพวกคุณลุงที่เป็นเอลวิสได้นะสร้างมาเป็นแบบห้อง 3x3 ค่ะใส่ประตูเข้าไปแบบนี้ภายในประกอบไปด้วยโซฟา1อันปึ๊บแล้วก็มีโซฟาอีกอันนึงไว้สำหรับผู้ป่วยอ๋อห้องนี้น่าจะเป็นห้องแนวจิตแพทย์หน่อยนะคะด้านหลังตรงนี้อาจจะดูโล่งๆไปหน่อยงั้นพี่แป้งใส่แฟ้มเอกสารไว้สำหรับเก็บประวัติคนไข้ปึ๊บแล้วก็เพิ่มโปสเตอร์สวยๆให้ห้องนี้ดูขลังมากยิ่งขึ้นโอเคประมาณนี้น่าจะพอได้ห้องบำบัดจิตเปิดแล้วจ้าถึงหน้าที่ของฉันแล้วสินะรูปนี้เนี่ยสวยใช่ย่อยเลยนะเนี่ยเอาล่ะไหนดูสิคนไข้คุณลุงเอลวิสฟันเหินเดินมาแล้วคุณหมอครับสวัสดีเรื่องจะปรึกษาคุณหมอครับไหนลองเล่ามาสิเป็นยังไงบ้างก็คือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมหกล้มตกบันไดแล้วก็เสยขึ้นมารู้หรือเปล่าฟันผมตอนแรกเนี่ยสวยงามมากเลยครับจะทำยังไงให้มันหายปวดใจเฟ้อโอ้เรื่องมันเป็นอย่างนี้เองเหรอคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันแนะนำให้คุณไปดัดฟันค่ะโอ้โหคุณหมอเก่งมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยกลายเป็นว่าฟันหายเลยจากการที่ได้รับการปรึกษาของคุณหมอในครั้งนั้นทำให้ผมฉันขาวโพลนแก่ขึ้นไปหลายปีเมื่อได้ทั้งสองห้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยพี่แป้งจะสร้างเป็นห้องนอนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็ต้องมีห้องแอดมิดใช่ไหมห้องนี้เราจะทำใหญ่พอสมควรเลยค่ะจัดการจัดวางโอ้โห
ู้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยประมาณสัก5ช่องคูณ4ช่องนะคะแล้วก็ใส่ประตูไว้บริเวณข้างๆตรงนี้ห้ามเอาละถึงเวลาที่ฉันจะดูแลคนป่วยแล้วเราจะใส่ที่ให้สำหรับพยาบาลดูแลคนไข้นะคะไว้ข้างๆตรงนี้ปึ๊บแล้วก็มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเอ๊หมายความว่าคนไข้ของเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนชุดก่อนที่จะนอนเหรอเนี่ยใช่ละสิไม่งั้นละก็เชื้อโรคอ่ะมันจะทำให้คนไข้คนอื่นติดไปด้วยนะใส่เตียงวางไว้ค่ะ1อันห้องดูแลคนป่วยสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเราต้องจ้างบุรุษพยาบาลเพิ่มนะคะที่สามารถที่จะดูแลคนป่วยได้นั่นก็คือคนนี้เองคุณฟล็อกจ้างผมเลยครับผมวางงานมานานแล้วและดูตรงโต๊ะตรงนี้สิมีกระโถนด้วยโอ้โหถึงแฟนที่รักตอนนี้ฉันต้องดูแลขี้แล้วก็ฉี่ของคนไข้อย่างต่อเนื่องยังไงเธอช่วยรอฉันที่บ้านถ้ามีกลิ่นอะไรแปลกๆไม่ต้องกังวลเด้อเอาละมีคนไข้เดินเข้ามาแล้วขอโทษนะคะฉันขอนอนที่นี่สักคืนนึงเถอะค่ะคุณหมอบอกว่าอาการฉันไม่ค่อยดีก่อนอื่นก็ต้องทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนอุ๊ยแอบดูได้ไหมเนี่ยข้างในนี้นะคะก็จะมีทั้งรองเท้าให้เราเปลี่ยนแล้วก็มีชุดของผู้ป่วยด้วยโอเคเปลี่ยนมาเรียบร้อยจัดการเดินไปนั่งได้เลยโอ้โหโอ้โหตูดเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมีตูดด้วยก็เพราะว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าจะล้างตูดให้ฟรีเลยค่ะคนไข้ตูดขาวจั๊วเลยอีกคนนึงก็เดินเข้ามาส่วนฉันก็จะเปลี่ยนชุดเหมือนกันมาดูสิว่าคนนี้มีตูดหรือเปล่าคนไข้คนที่มาใหม่นั่งเลยคนที่ตูดขาวนั่งเบอร์1ส่วนตูดดำนั่งเบอร์2ต่อไปเนี่ยงั้นเราเอาเป็นห้องตรวจดีกว่านะคะห้องตรวจนี้เนี่ยนอกจากที่จะเอ็กซเรย์ได้แล้วยังสามารถตรวจได้อีกว่าคนไข้เนี่ยมีอะไรผิดปกติบ้างเครื่องนี้เนี่ยฉันซื้อมาจากอเมริกาเลยนะบอกเลยว่ามันพังมาหลายรอบมากเขาก็เลยยอมขายให้ฉันเราจะวางมันแบบข้างๆนะคะประมาณตรงนี้ละกันปึ๊บนี่มันเหมือนเครื่องช็อตไฟฟ้าเลยอะแผนกฉุกเฉินหรือเปล่าเอาละเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จัดการสร้างห้องนี้เลยอะไรคุณบุรุษพยาบาลทำไมนี่ไงวิงการ์เดียมเลวิโอซ่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันเป็นพ่อมดโหนี่มันพ่อมดแกนดาร์ฟหรือเปล่าเนี่ยนี่สวัสดีครับคุณบุรุษพยาบาลอ้าวเป็นอะไรมาเหรอคุณหมอบอกว่าไตของผมไม่แข็งแรงนะครับก็บอกแล้วไงว่าอย่ากินอะไรเค็มๆมากสแกนออกมาแล้วค่าไตเท่ากับ10 10นี่คือเต็ม100เหรอครับเต็ม1โอ้โหเกินมาตั้ง9โอ้ยตอนเนี้ยฉันรักษาคนไข้ไม่ไหวแล้วมีอยู่คนเดียวคนไข้เยอะเหลือเกินเอาคนต่อไปเข้ามาได้เลยเราต้องสร้างห้องตรวจเพิ่มอีกหน่อยค่ะเฮ้ยแล้วนี่อะไรกันเนี่ยช่วยฉันด้วยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีหลอดไฟมันทำให้ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยคนไข้คนนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างด่วนเลยเทคโนโลยีที่โรงพยาบาลของเรานะคะบอกเลยว่าสุดๆเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยฉันขอโทษก็โรงพยาบาลนายไม่มีห้องน้ำจะไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหไอ้บ้านั่นนอกจากจะฟันเยินแล้วก็ยังฉี่แตกอีกแล้วเนี่ยจัดการสร้างห้องน้ำเล็กๆบริเวณทางเดินตรงนี้ดีกว่าปึ๊บห้องน้ำของเราก็จะเป็นห้องแบบห้องเดี่ยวค่ะแล้วก็มีซิงค์น้ำไว้สำหรับล้างมือส่วนที่สำคัญนะคะห้ามลืมเลยนั่นก็คือนี่เครื่องเป่าแห้งปั๊มโอเคห้องน้ำเรียบร้อยแล้วในพวกนายอย่าฉี่แตกกันอีกนะเนี่ยเอ้ยมีคนฉี่แตกตรงนี้ด้วยขอโทษนะพี่ผมกำลังเข้าห้องน้ำแล้วจ้าห้องน้ำถึงกับต้องต่อคิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษนะเพื่อนอาจจะนานหน่อยพอดีว่าท้องเสียนะโอ้ย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 คนไข้หัวหลอดไฟไม่มีใครแยแสเลยเหรอรักษาพวกเราบ้างสิโอ้โหขอตกกลับบ้านแล้วข้างหน้าตรงเนี้ยเป็นที่สำหรับรักษาคุณหัวหลอดไฟเลยนะโอ้ไม่รู้ว่ามันจะอลังการขนาดไหนค่ะดูเหมือนว่าเป็นเครื่องแยกขยะยังไงอย่างนั้นเลยโอ้ยฉันจะได้รักษาแล้วเหรอรู้สึกตื่นเต้นเราตื่นเต้นให้มันมากแล้วนะจัดการวางไว้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้องใส่ที่ควบคุมด้วยจะเอาไว้ข้างๆแล้วกันคุณหมอเนี่ยจะได้บังคับได้อย่างสะดวกปึ๊บเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีโปสเตอร์อยู่แค่อย่างเดียวติดไปหน่อยแล้วกันคุณหมอครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหัวผมถึงเป็นอย่างนี้ช่วยผมด้วยนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันเฮ้ยคุณหมอเอ
เอาลงไปในถังขยะและยิงโฮโลแกรมล้ำๆออกไปเฮ้ยแล้วหัวผมมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับไม่รู้ค่ะฉันไม่ใช่แผนกศัลยกรรมจัดการใส่หัวใหม่ลงไปปุ๊บและจากนั้นคุณคนไข้ก็สุขภาพแข็งแรงโอ้โหสุดยอดสุดยอดตื้อดือรับนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับคุณหมอตลกมากเหรอคะรีบเอากระทะเนี่ยออกจากหัวฉันเร็วเถอะค่ะเอาล่ะคุณคนไข้ต้องยืนลงไปตรงนี้นะคะฮึบเมื่อยืนเรียบร้อยแล้วเราจัดการดึงโอ้โหแล้วก็ทำลายกระทะออกขอบคุณมากมากเลยค่ะเพียงแค่กระทะติดหัวยังต้องมาโรงพยาบาลและโรงพยาบาลยังต้องทำเครื่องที่ล้ำๆดึงกระทะออกไปมันดูต้องๆไงก็ไม่รู้นะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเราเป็นคนไข้ VIP มีวี่วอด้วยอุ้ยหมายความว่านี้เนี่ยต้องรักษาอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเอาล่ะรีบไปใช้เข้าไปรักษาด่วนเลยเอาตามฉันมาตามฉันมาโอ้โหพวกนี้เนี่ยถือบัตรทองค่ะเป็นลู่วิ่งบริหารหัวใจถ้าอย่างนั้นตั้งไว้ตรงกลางห้องตรงนี้เลยปึ๊บจากนั้นนะคะเราจะใส่เครื่องที่เป็นมอนิเตอร์วัดความดันของหัวใจด้วยให้คนไข้ที่เขาวิ่งอยู่นะคะได้มองว่าตอนนี้หัวใจเราเต้นไปประมาณเท่าไหร่แล้วและจากนั้นนะคะเราก็จะใส่นี่เลยเครื่องล้างมือเพราะว่าที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยปลอดเชื้อโรคค่ะคนที่เข้ามาแล้วก็ต้องล้างมือก่อนกุ๊กกุ๊กกุ๊กโรงพยาบาลนี่มันไม่ดีเลยมันทำให้ฉันตายโอ้โหผีเฝ้าโรงพยาบาลใครกันใครฉันยังไม่ได้สร้างห้องผ่าตัดเลยสักนิดเดียวอันนี้เนี่ยมันเกิดจากคนที่กินยาแล้วก็ผิดขนาดค่ะทำให้เขากลายเป็นผีเฮ้ยมันได้เลยฉันจะโดดแกโอ้โหคุณพันลงนอกจากจะดูดฝุ่นแล้วยังดูดผีได้ด้วยโอ้ยตั้งนานแล้วไม่มีคนไข้เข้ามาในห้องนี้เลยเดี๋ยวฉันก็วิ่งเองซะเลยเดี๋ยวเถอะครับผมมาแล้วครับผมเอาล่ะคุณจะตรวจการเต้นของหัวใจเหรออ่ะเดินทีละ9 2 9วิ่งอย่างนี้ล่ะครับหมอใช่แล้วใช่แล้ววิ่งไปเรื่อยๆจับเวลาด้วยต้องวิ่งไปถึงเมื่อไหร่แล้วหัวใจผมเต้นแรงไหมครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะตอนนี้หัวใจของคุณหยุดเต้นแล้วล่ะโอ้เฮ้แค่ห้องแบบนี้ก็ได้เหรอเหมือนเป็นห้องเช็ควัดจังหวะหัวใจเฉยๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบการเล่นของพี่แป้งนะคะโอ๊ยโอ้โหคุณทำอะไรของคุณคะฉันแค่จะดูว่าหัวจะมองเธอยังดีอยู่หรือเปล่าโอ้โหทุบขนาดนี้ฟาดที่หน้าฉันเลยเถอะค่ะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันค่ะถ้าใครอยากจะดูอีกนะกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆนี่เดี๋ยวฉันจะซ่อมเครื่องให้คุณเองนะคะโอ้โหคุณแน่ใจเหรอว่าคุณซ่อมนะใช่สิคะนี่ต้องซ่อมแบบนี้ค่ะจอมันจะแตกแล้วนะคุณรุนแรงเกินไปปะเนี่ย